Good morning นะคะทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่อเมริกาตอนนี้แสงแดดเริ่มจะสาดส่องมาแล้วนะคะตอนนี้เบลก็อยู่ที่ท่าเรือหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะมานั่งจิบกาแฟชิลๆนะคะเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่นะคะก่อนที่จะออกไปทำงานวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เบลก็จะมีไปทำงานนะคะที่ห้างเหมือนเดิมก็ไปทำงานเวลาบ่ายสามนะคะอาจจะเข้าช้านิดนึงเพราะว่าเขาไปปิดห้างนะคะวันนี้เราก็จะต้องมีการแบบเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็แบบว่ามีการแบบคลีนแบบเต็มที่เมื่อวานนี้เล็บหลุดไปแล้ว1เล็บนะคะอันนี้ก็ถือว่าทำงานหนักมากนะคะจนทั้งเล็บหลุดนะคะแต่ว่าถึงแม้เราจะทำงานหนักขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนก็อย่าลืมนะคะที่จะต้องให้ในเรื่องของกำลังใจตัวเองนะคะก็อย่าลืมที่จะต้องขอบคุณตัวเองแล้วก็รักตัวเราเองนะคะก็พยายามที่จะหาจุดที่มันเป็นการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเราเองนะคะหลายคนอาจจะแบบว่าออกไปเดินข้างนอกในสวนหรือว่าอาจจะแบบว่าตื่นขึ้นมาปลูกผักหรือว่าเปิดตื่นขึ้นมาทำอะไรก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเราเองก็อย่าลืมนะคะไปค่ะทุกคนสู้ต่อ